หนึ่งของความทุ่มเทมาดามมดเผยไอเดียแต่งตัวรับปีใหม่ยังไงให้ได้ซีนที่หนึ่งของความทุ่มเทต้องยกให้มาดามมดจัดเต็มชุดกระเช้าของขวัญแย่งซีนเพื่อนเผยไอเดียแต่งตัวรับปีใหม่ยังไงให้ได้ซีนกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนที่หนึ่งของความทุ่มเทเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดทุกครั้งที่ปรากฏตัวสำหรับมาดามมดซุปตาที่ต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเรื่องความทุ่มเทความพยายามอย่างสุดชีวิตในการแต่งตัวเพราะไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนหรือทำอะไรเธอจะจัดเต็มทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมขนตาปลอมที่ใหญ่เวอร์วังและเพราะอีกมากมายหลายชิ้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างสูงตรงทีมสุดมาดามมดคัมแบ็กในรอบหนึ่งปีร่วมงานแต่งก้อยตูนล่าสุดในอินสตาแกรมของพิธีกรอารมณ์ดีป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรได้โพสต์ภาพรวมตัว7เซียนคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้โดยในภาพจะเห็นว่ามีแต่ตัวท็อปคนอารมณ์ดีในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นแก๊งเทยเที่ยวไทยปิงปองและมาดามมดพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาครบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม7เซียนคอนเสิร์ตเซียนปริศนาก็มาแต่ทุกสายตาฉันรู้ว่าจับจ้องไปที่ขวาเฟรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท้อกระเทยสามวันนี้ขำจะเป็นบ้าเป็นบอซึ่งงานนี้แน่นอนว่าคนอย่างมาดามมดก็ไม่ได้มาอย่างธรรมดาเจ้าตัวมาพร้อมกับชุดของขวัญปีใหม่ที่โครตรสะดุดตาญาญ่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเอ๊ะหรือจะเป็นแหวนมั่นตามที่อ้ายคนหล่อณเดชน์คูกิมิยะเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้เมื่อถูกถามถึงเรื่องแต่งงานกับหวานใจญาญ่าอุรัสยาและตัวณเดชน์ก็บอกชัดเจนตามประสาคนที่ความรักจุกกอกว่ามีความคิดที่พรั่งพรูอยู่ในใจอยู่แล้วการขอแต่งงานของณเดชน์ต้องไม่ธรรมดาให้สมกับนางเอกอย่างญาญ่าแน่นอนซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นโมเมนต์สุดฟินของคู่ณเดชน์ญาญ่าออกมาให้ฟินกันยาวๆไปไม่มีขาดตอนอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งมีทริปควงกันไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขากันที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและยิ่งล่าสุดเมื่อได้เห็นคลิปนี้ที่ญาญ่ากำลังกินมันหวานอยู่นั้นก็ซูมไม่ได้จริงๆกับแหวนเพชรเม็ดโตที่อยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายที่ปิดยังไงก็ไม่มิดงานนี้ทำเอาแฟนคลับแอบจิกหมอนกันเบาๆหรือว่าณเดชน์จะแอบสวมแหวนมั่นหมายตีตราจองญาญ่าไว้แล้วหรือเปล่านะงานหน้านักข่าวต้องถือไม้จ่อถามแล้วหรือวันหยุดที่ผ่านมาจะมีโมเมนต์ดีๆสุดพิเศษของทั้งคู่เกิดขึ้นแล้วเอ๊ะอะไรยังไงจะณเดชน์ญาญ่าถอดรหัสญาญ่าอวยพรวันเกิดณเดชน์มีความหวานซ่อนอยู่หวานสุดญาญ่ามาพร้อมเค้กใส่เงินเป็นฟ่อนเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจณเดชน์คูกิมิยะญาญ่าแอบโชว์แผ่นหลังเซ็กซี่ส่องทริปแคมปิ้งเขาใหญ่กับณเดชน์บันเทิงต่างประเทศจีชางอุกสะดุดรักคิมจีวอนจีชางอุกสะดุดรักคิมจีวอนคอซีรีส์เกาหลีเตรียมตัวให้พร้อมกับผลงานเรื่องใหม่ที่เป็นการพบกันของพระเอกฮอตจีชางอุกกับสาวสวยคิมจีวอนในเลิฟสตรัคIn the City ความรักในเมืองใหญ่ซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่จากพัคชินอูผู้กำกับอีก It's Okay to Not Be Okay ที่ร่วมงานกับทีมนักเขียนบทจองฮยอนจงเจ้าของผลงานซีรีส์อบอุ่นหัวใจ Romance is a Bonus BookLove Struck in the City เรื่องราวโรแมนติกของหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ที่แสนวุ่นวายพักแจวอนจีชางอุกสถาปนิกหนุ่มนิสัยตรงไปตรงมาและมีแพชชั่นกับการทำงานเขามีความสุขอยู่ในย่านเล็กๆ
ของเมืองและสะสมข้าวของมากมายแต่กลับไม่เคยลืมผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขโมยกล้องถ่ายรูปพร้อมกับหัวใจของเขาและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขณะเดียวกันอีอึนโอคิมจีวอนนักการตลาดฟรีแลนซ์เป็นคนที่เดินทางแบบไม่วางแผนและนั่นทำให้เธอได้พบกับพัคจาวอนในสถานที่ที่คาดไม่ถึงตกหลุมรักเขาแต่กลับปกปิดตัวตนภายใต้ชื่อยุนซอนอาชมเลิฟสตรักอินเดอะซิตี้ได้แล้ววันนี้ทาง Netflixที่หายป่วยวัณโรคขอบคุณน้ำใจคนไทยช่วยบริจาค8ล้านขอโทษเอมมี่ผู้มีพระคุณทีภูมิศนวัฒน์เผยหายป่วยวัณโรคทับต่อมน้ำเหลืองกลับมารับงานเต็มตัวขอบคุณน้ำใจคนไทยบริจาค8ล้านขอโทษเอมมี่แม็กซิมผู้มีพระคุณเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่22ธันวาคม2563ที่ร้านครัวยกครกราชพฤกษ์ทีภูมิศนวัฒน์มาร่วมงานบวงสรวงซีรีส์2เรื่อง Tomorrow Love และพบรักพร้อมให้สัมภาษณ์การมารับงานเต็มตัวหลังป่วยวัณโรคทับต่อมน้ำเหลืองจนมีประชาชนมอบเงินช่วยเหลือกว่า8ล้านบาททีภูมิศนวัฒน์เผยเคลียร์ใจเอมมี่แม็กซิมแล้วพร้อมแจงเงิน8ล้านทำไรบ้างเปิดชีวิตล่าสุดทีภูมิศนวัฒน์อดีตดาราป่วยหนักหลังได้เงิน8ล้านกลับเข้าวงการแล้วเปิดใจทั้งน้ำตาดาราป่วยหนักเงินกินยังไม่มีคิดค่าตัวห่วงแม่พี่น้อง4คนทิ้งหมดโดยทีเผยถึงอาการล่าสุดว่าอาการดีขึ้นกลับมารับงานทำงานบันเทิงได้ปกติดีครับได้กลับมาทำงานที่รักก็รู้สึกดีทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นครับตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วกลับมาอ้วนตอนนี้น้ำหนัก 76-77กิโลกรัมแล้วกลับมาน้ำหนักเท่าเดิมดูแลคุณแม่อย่างมีความสุขแล้วก็ทานข้าวให้ตรงเวลากินยาให้ตรงเวลาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาดีขึ้นได้ครับที่ผ่านมารักษานานตัวแค่ไหนที่ผ่านมาช่วงแรกรักษา 3-4 เดือนแรกกินยาตรงตามที่หมอสั่งตรวจตามที่หมอสั่งก็ดีขึ้นเลยครับทานข้าวได้นอนหลับพักผ่อนดีครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาดีขึ้นครับมีระเบียบวินัยนั่นเองค่ารักษาทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆรายจ่ายต้องบอกว่ามันเป็นประกันสังคมซึ่งทีประกันตนเองหลังออกจากงานแล้วพอป่วยก็ออกจากงานก็ส่งประกันตนเองพอประกันตนเองก็ทำให้ประกันสังคมของรัฐบาลดูแลอย่างดีมากกินยาพื้นฐานของรัฐบาลครับก็จะมีในส่วนของทีเองที่ใช้จ่ายส่วนตัวมีเรื่องของการซื้ออาหารการกินใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ยาบำรุงในตัวไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือถังเช่าเพื่อเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลดูแลดีแล้วในเรื่องของประกันสังคมครับเงิน8ล้านจากการรับบริจาคเหลือจากการรักษาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เหลือครับเพราะว่าใช้จริงๆก็คืออย่างที่บอกทุกสื่อทุกที่ไปครับว่าตอนนั้นที่ไม่มีที่อยู่เช่าบ้านเอื้ออาทัยอยู่แต่หลังจากนั้นพอได้เงินจากน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็ตัดสินใจหาที่อยู่ที่เชียงใหม่คือบ้านหลังหนึ่งราคา1ล้านบาทซื้อด้วยเงินสดซึ่งต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็ขออนุญาตพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านด้วยที่ไม่มีที่อยู่ก็เลยหาที่อยู่อาศัยให้กับตัวเองแล้วก็คุณแม่นอกจากนั้นก็ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็อาหารเสริมเท่านั้นครับส่วนอื่นก็ไม่ใช้ครับตอนนี้ก็ไปกลับระหว่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เวลามีงานก็มาทำอย่างวันนี้มีงานก็มากรุงเทพครับหลายคนอาจตัดสินเราจากข่าวไปแล้วกลัวจะมีดราม่าไหม
ไม่กลัวในเรื่องของการมีดราม่านะเพราะว่าจริงแล้วทีก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีทุกคนทุกท่านคอยให้กำลังใจอยู่คอยให้การสนับสนุนทีอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการป่วยที่ทีป่วยมาปุ๊บแล้วก็หายขึ้นเกิดจากแรงใจแรงกายน้ำใจของประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องของความรักของคุณแม่ที่ทำให้ทีเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อมาได้ปัจจุบันนี้กลับมาทำงานก็อยากจะขอโอกาสให้ทีได้กลับมาทำงานที่ทีรักนั่นก็คืองานในวงการบันเทิงก็ทีบ้างในเรื่องที่หลายๆท่านยังไม่เข้าใจเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆทีก็น้อมรับแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ก็ยังสนใจในตัวทีอยู่ให้โอกาสทีอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่สุดมีโอกาสกลับมาเป็นวัณโรคได้อีกไหมหมอบอกว่าไม่กลับแล้วดีใจมากๆเลยจริงๆแล้ววัณโรคของทีเป็นวัณโรคทับต่อมน้ำเหลืองที่มันเป็นอยู่ข้างในเพราะปกติแล้วเราจะเห็นแล้วว่าวัณโรคทั่วไปทุกคนไอเจ็บคอปอดแต่ทีไม่เป็นเพราะมันไปโตในต่อมน้ำเหลืองไปทับในต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ไปโตในตับทำให้มันเป็นอยู่ภายในพอมันอยู่ภายในการรักษาทีแรกหมอเขาอยากจะผ่าแต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปโดนตับไปโดนอวัยวะสำคัญก็เลยให้กินยาสลายตอนนี้หมดไปแล้วครับร่างกายปกติกินยาก็แค่ยาบำรุงในส่วนของยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายเฉยๆครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นทีออกสื่อมาพูดเรื่องเอมมี่แม็กซิมตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้วสำหรับตัวทีเองก็ได้รับโอกาสที่ดีจากต้องบอกว่าพี่ๆในวงการบันเทิงที่ให้โอกาสทีอย่างมากเลยชุดแรกๆที่ช่วยเหลือจริงๆชายแฮกที่ช่วยเหลือทีจริงๆพี่ชายแฮกก็ช่วยกระจายข่าวไปยังพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงรวมถึงน้องเอมมี่ซึ่งพี่ชายแฮกสนิทกับน้องๆก็เลยกระจายข่าวแล้วก็ช่วยจนเกิดดราม่าขึ้นหลายๆรอบซึ่งตัวทีได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วในส่วนที่ทีช่วยน้องได้นิดหน่อยต้องกราบขอโทษน้องอีกครั้งที่ไม่สามารถช่วยได้เต็มกำลังเพราะว่ายังกลับมาทำงานไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ถ้าทีกลับมาทำงานได้แล้วถ้าจะเป็นการช่วยก็ต้องเป็นการช่วยจากน้ำพักน้ำแรงของทีเองที่จะช่วยกันมากกว่าตอนนี้ไม่มีปัญหากันแล้วไม่มีครับของทีไม่มีปัญหาหลายสื่อถามว่ายังร่วมงานกันได้ไหมยังเจอกันได้ไหมทียินดีเจอกับน้องได้เพราะว่าน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณกับทีที่สุดคนหนึ่งอยู่ตลอดถ้าจะพูดอะไรก็ต้องขอบคุณน้องมากที่สุด